ะว่าในนามส่วนบุคคลสามารถที่บริจาคเงินแก่พรรคการเมืองได้นะครับไม่เกิน10ล้านบาทแต่ก็ต้องพิสูจน์ครับว่าเงินดังกล่าวนั้นออกมาจากบัญชีของท่านเองเป็นบัญชีส่วนตัวไม่ใช่ไปรับเงินจากใครมาทางด้านหลังแล้วก็มาส่งให้กับทางพรรคโดยไม่ได้ผ่านบัญชีท่านเลยนะไม่ได้เป็นเงินที่มาจากการแจ้งทรัพย์สินของท่านแล้วถอนออกไปเพื่อมาจ่ายให้แก่การบูรพรรคสนับสนุนพรรคในครั้งนี้ถ้าเป็นเงินที่ส่งมาทางด้านหลังแล้วก็มามอบให้แก่พรรคอันนั้นคือผิดกฎหมายฟอกเงินนะไม่รู้แหล่งที่มาของเงินเอาเงินจากไหนไม่ทราบนะครับอันนั้นก็จะเป็นปัญหาในรายการที่1ตรงนี้เนี่ยก็ต้องเป็นภาระในการพิสูจน์อีกนะครับว่า2ล้านนะที่เกินขึ้นมานะครับคือท่านมีโอกาสที่จะจ่ายเงินได้10ล้านถูกไหมครับอีก2ล้านที่เหลือก็ต้องพิสูจน์ครับว่าใครบริจาคและคนที่บริจาคนั้นเนี่ยมาจากการเรียรายมาจากการชักชวนของรัฐมนตรีพาณิชย์หรือไม่ถ้าใช่ก็ผิดนะครับนี่คือกรณีที่1ถ้าใช่ก็ผิดนะครับกรณีที่2นะครับหัวหน้าพรรค1โต๊ะ3ล้านบาทอันนี้ง่ายโจทย์ง่ายนะฮะคุณอุตมะเอาเงินส่วนตัวจ่าย3ล้านบาทจบครับเอาเงินส่วนตัวจ่าย3ล้านบาทจบแต่ต้องพิสูจน์เช่นเดียวกันครับว่าท่านเอาเงินจากบัญชีของท่านเองไม่ได้รับจากด้านหลังมานะครับอันนี้ก็จะง่ายนะครับแต่ถ้าว่า3ล้านบาทดังกล่าวมาจากคนอื่นท่านก็จะผิดฐานะที่ไปใช้ตำแหน่งรัฐมนตรีอุตสาหกรรมในการไปเรี่ยรายนะครับชักชวนให้คนอื่นบริจาคนะครับแต่ว่ามันเป็นประเด็นนะครับประเด็นของ ดร.เอกนะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์และรัฐมนตรีอุตสาหกรรมคนนี้ลึกลับซับซ้อนยิ่งนะครับลึกลับซับซ้อนยิ่งเป็นตัวเลขโต๊ะที่สูงคือ24โต๊ะเป็นเงินที่มากมายน่าจะเป็นรายการที่มากที่สุดในบรรดาโต๊ะทั้งหมดถูกไหมครับถ้าดูโต๊ะทั้งหมดเยอะกว่ากระทรวงเยอะกว่าท่านไม่ใช่กระทรวงเยอะกว่าครั้งซึ่งไม่รู้ว่าคือในครั้งหรือเปล่าในครั้งนี้60ล้านบาทเยอะที่สุดครับเพราะว่าดร.เอก72ล้านดร.เอกเป็นใครถ้าดร.เอกเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์จริงเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีอุตสาหกรรมจริงและถ้าดร.เอกจ่ายเงินเองจ่ายได้ไม่เกิน10ล้านเช่นกันนะจ่ายได้ไม่เกิน10ล้านเช่นกันนะครับเพราะนั้นก็เป็นภาระในการพิสูจน์ครับว่าส่วนที่เหลือมาจากการไปเรื่อยรายหรือไม่มีท่านใดไปเรื่อยรายมีท่านใดไปชักชวนให้คนร่วมกันบริจาคหรือไม่นะครับแต่ถึงแม้ว่า7ท่านเนี่ยไม่มีใครไปเรื่อยรายไปชักชวนเลยในฐานะที่เป็นองค์รวมภาพรวมของการเป็นกรรมการบริหารพรรคและบอกว่ากรรมการบริหารพรรคดูแลทั้งหมด3โต๊ะ9ล้านบาทผมถือว่าท่านต้องมีส่วนรับผิดชอบในคำว่ากรรมการบริหารพรรคด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องดูนะครับว่าความรับผิดชอบดังกล่าวนั้นจะไปพาดพิงเกี่ยวข้องแล้วก็มีผลต่างอย่างไรในมาตรา127ระบุไว้ครับว่าผู้ใดก็ตามฝ่าฝืนมาตรา73ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่4หรือถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด5ปีเรื่องนี้ต้องเดินหน้าต่อข้าราชการการเมืองถ้าทำผิดต้องเดินหน้าต่อ10คนดังกล่าวจะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาความผิดนะครับซึ่งมีผลการที่จะทำให้เรื่องของการจำคุกคดีเรื่องการปรับหรือแม้กระทั่งเรื่องการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง5ปีนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวและเป็นการท้าทายกกต.ทีเดียวนะครับว่ากกต.จะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่ากกต.เองนะครับเป็นผู้รักษาก
ฎหมายเป็นผู้ที่รักษาการตามพ.ร.บ.ภาคการเมืองนั่นแปลว่าใครก็ตามที่ทำผิดพ.ร.บ.ภาคการเมืองกกต.ต้องเป็นฝ่ายจัดการให้ถูกต้องนี่คือสิ่งที่ท้าทายกกต.ชุดนี้เพราะเป็นข้าราชการการเมืองแต่ประเด็นของดร.เอกนั้นซับซ้อนกว่านี้นะครับใครมี Facebook ลองเซิร์ชสิครับนกพงศ์ธีรวรที่ปรึกษารัฐมนตรีนะครับเดี๋ยว Facebook ของท่านเข้าไปใน Facebook ของท่านนะครับเข้าไปใน Facebook ของท่านหน้าตายังหนุ่มหน้าตาดีหน้าตาดีนะครับเข้าไปใน Facebook เซิร์ชดูนะครับใช้มือถือเซิร์ชดูเขียนไว้ชัดเจนใน Facebook ครับที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์และที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยนะครับน่าจะเป็นอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าข้อความมันมาไม่ครบนี่คือการประกาศตัวนี่คือการที่ให้รายละเอียดของตัวเองว่าเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยอุตสาหกรรมในข้อที่จริงท่านไม่ใช่เป็นที่ปรึกษาโดยตำแหน่งผมใช้ประโยคนี้นะอันนี้ให้ความเป็นธรรมต่อท่านท่านไม่ได้เป็นที่ปรึกษาในทางนิติไหนเพราะว่าเมื่อคุณไปศึกษาคุณไปค้นในเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมจะไม่ปรากฏชื่อท่านนี้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับคือที่ปรึกษาต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาและรับเงินเดือนที่ปรึกษาแบบนี้คือที่ปรึกษาซึ่งนะฮะใช้คำสั่งรัฐมนตรีในการตั้งใช้คำสั่งรัฐมนตรีในการตั้งประกาศต่อสาธารณะครับคือไม่ใช่ว่าไม่ประกาศนะท่านไปดูรายละเอียดในของกระทรวงพาณิชย์มีการประกาศชื่อคนคนนี้เป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีแต่ไม่ใช่ตำแหน่งข้าราชการการเมืองอย่างที่เราเข้าใจนะครับเพราะว่าไม่ได้ประกาศในราชกิจจาไม่รับเงินเดือนจากรัฐนะแต่มีฐานะเป็นที่ปรึกษาหนึ่งในคณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีเพราะนั้นผมจึงบอกว่ากรณีของดร.นพพงศ์นั้นซับซ้อนยิ่งซับซ้อนอย่างไรครับก็คือเขาเองหากจะบอกว่าเป็นข้าราชการการเมืองนะครับมาใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียรายชักชวนให้มีการบริจาคก็เอาผิดไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นข้าราชการการเมืองมาตรา73เนี่ยไม่ครอบคลุมถึงเขาไม่ครอบคลุมถึงเขาแต่ผมกำลังจะบอกว่าอะไรครับกำลังจะบอกว่านี่คือวิธีการนะครับซึ่งประชาชนต้องมองให้ออกว่าเขาทำกันแบบนี้บ้านเมืองนี้ทำกันแบบนี้อาศัยช่องว่างของกฎหมายอาศัยสิ่งซึ่งทำแล้วไม่ผิดกฎหมายแต่เป็นการหาเงินเข้าพรรคและดังนั้นคนเป็นรัฐมนตรีซึ่งใช้คำสั่งในการแต่งตั้งคนคนนี้มาเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีและเอาทำหน้าที่ในการหาเงินเข้าพรรคต้องรู้จักละอายครับต้องรู้จักละอายก็ต้องไปดูครับใครเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ใครเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ผมอยากให้ท่านละอายนะอยากฟ้องประชาชนครับว่าให้ประชาชนเห็นถึงนะครับเบื้องหน้าเบื้องหลังของการดำเนินการในเรื่องนี้นะครับนะเห็นนะครับว่าเรื่องนี้ในเชิงกฎหมายอาจจะไม่ควรเอาผิดได้แต่ในเชิงพฤติกรรมพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเขาประกาศตัวเองตลอดเวลาว่าเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์เป็นที่ปรึกษาบางทีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านไปเซิร์ชใน Google ท่านก็จะเจอเดี๋ยวก็ไปงานนู้นเดี๋ยวก็ไปงานนี้แล้วก็ทุกงานประกาศตัวเองว่าเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีตลอดเวลานะแต่เขาทำกันแบบนี้ครับเพื่อทำให้ตัวเองหลุดพ้นจากการที่ไม่โดนในมาตรา73นี้ถามเพราะว่าในนามส่วนบุคคลสามารถที่จะบริจาคเงินแก่พรรคการเมืองได้นะครับไม่เกิน10ล้านบาทแต่ก็ต้องพิสูจน์ครับว่าเงินดังกล่าวนั้นออกมาจากบัญชีของท่านเองเป็นบัญชีส่วนตัวไม่ใช่ไปรับเงินจากใครมาทางด้านหลังแล้วก็มาส่งให้กับทางพรรคโดยไม่ได้ผ่านบัญชีท่านเลยนะไม่ได้เป็นเงินที่มาจากการแจ้งทรัพย์สินของท่านแล้วถอนออกไปเพื่อมาจ่ายให้แก่การบุกพักสมุนพักในครั้งนี้
ถ้าเป็นเงินที่ส่งมาทางด้านหลังแล้วก็มามอบให้แก่พรรคอันนั้นคือผิดกฎหมายฟอกเงินนะไม่รู้แหล่งที่มาของเงินเอาเงินจากไหนไม่ทราบนะครับอันนั้นก็จะเป็นปัญหาในรายการที่หนึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องเป็นภาระในการพิสูจน์ดีนะครับว่า2ล้านนะที่เกินขึ้นมานะครับคือท่านมีโอกาสที่จะจ่ายเงินได้10ล้านถูกไหมครับอีก2ล้านที่เหลือก็ต้องพิสูจน์ครับว่าใครบริจาคและคนที่บริจาคนั้นเนี่ยมาจากการเรียรายมาจากการชักชวนของรัฐมนตรีพาณิชย์หรือไม่ถ้าใช่ก็ผิดนะครับนี่คือกรณีที่1ถ้าใช่ก็ผิดนะครับกรณีที่2นะครับหัวหน้าพรรค1โต๊ะ3ล้านบาทอันนี้ง่ายโจทย์ง่ายนะฮะคุณอุตมะเอาเงินส่วนตัวจ่าย3ล้านบาทจบครับเอาเงินส่วนตัวจ่าย3ล้านบาทจบแต่ต้องพิสูจน์เช่นเดียวกันครับว่าท่านเอาเงินจากบัญชีของท่านเองไม่ได้รับจากด้านหลังมานะครับอันนี้ก็จะง่ายนะครับแต่ถ้าว่า3ล้านบาทดังกล่าวมาจากคนอื่นท่านก็จะผิดฐานะที่ไปใช้ตำแหน่งรัฐมนตรีอุตสาหกรรมในการไปเรียรายนะครับชักชวนให้คนอื่นบริจาคนะครับแต่ว่ากันเป็นประเด็นนะครับประเด็นของดร.เอกนะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์และรัฐมนตรีอุตสาหกรรมคนนี้ลึกลับซับซ้อนยิ่งนะครับลึกลับซับซ้อนยิ่งเป็นตัวเลขโต๊ะที่สูงคือ24โต๊ะเป็นเงินที่มากมายน่าจะเป็นรายการที่มากที่สุดในบรรดาโต๊ะทั้งหมดถูกไหมครับถ้าดูโต๊ะทั้งหมดเยอะกว่ากระทรวงเยอะกว่าท่านไม่ใช่กระทรวงเยอะกว่าครั้งซึ่งไม่รู้ว่าคือในครั้งหรือเปล่าในครั้งนี้60ล้านบาทเยอะที่สุดครับเพราะว่าดร.เอก72ล้านดร.เอกเป็นใครถ้าดร.เอกเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์จริงเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีอุตสาหกรรมจริงและถ้าดร.เอกจ่ายเงินเองจ่ายได้ไม่เกิน10ล้านเช่นกันนะจ่ายได้ไม่เกิน10ล้านเช่นกันนะครับเพราะนั้นก็เป็นภาระในการพิสูจน์ครับว่าส่วนที่เหลือมาจากการไปเรื่อยๆหรือไม่